วัสดีครับผมกับแนทจากออเทิร์นโฟร์ไลน์นะครับตอนนี้เราข้ามด่านมาแล้วจากช่องเม็กนะครับข้ามมาปากเซแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะเดินทางกันเพื่อไปติดตามการแข่งขันเอเชียคอสคันทรีแรลลี่ SS ที่4นะครับเส้นทางจำปาสักต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมีระยะทางประมาณ170กิโลดูเหมือนไม่ไกลนะเพราะว่าปกติเราจะอยู่ประมาณ180 200 200กว่านะวันนี้170กิโลนะครับทางเนี่ยโหดมากวันนี้เขาบอกว่าฝนตกเมื่อคืนด้วยไม่รู้ว่าจะมีรถเนี่ยติดลมหรือว่าผ่านไปได้ขนาดไหนนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูกันผมเองก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปถึงสนามได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นชาเลนจ์ตัวเองเหมือนกันนะครับก็ยังไงเพื่อนๆลองฝากติดตามกันนะครับว่าจะเป็นยังไงวันนี้น่าจะสนุกนะครับน่าจะมีภาพสวยๆให้เห็นกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสรุปกันตอนเย็นอีกทีนึงว่าวันนี้รวมแล้วเป็นยังไงนะครับวันนี้ตอนนี้เราไปชมบรรยากาศการแข่งขัน SS ที่4จำปาสักลาวนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สะพานลาวญี่ปุ่นนะครับที่สปป.ลาวเมืองปากเซนะครับแล้ววันนี้เราเดินทางทั้งหมดเนี่ยประมาณ170กิโลถือว่าไม่ใกล้ไม่ไกลนะแต่ว่าถนนที่ลาวเนี่ยโหดใช้ได้เลยนะครับก็เราเริ่มสตาร์ทเนี่ยจากตัวช่องเบรกนะแล้วก็วิ่งเข้าไปนู่นเลยเมืองสุขุมอยู่ข้างล่างเลยแล้วก็ย้อนกลับขึ้นมาที่ปากเซนะครับก็ใช้เวลาทั้งวันเลยนะครับก็วันนี้สภาพอากาศดีครับไม่เจอฝนเส้นทางก็เป็นทางฝุ่นที่แบบบางช่วงใช้ความเร็วมากบางช่วงหลุมบ่อต้องหยอดวันนี้ก็มีแบบเจ็บไปพอสมควรนะแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็มีแบบล้มบ้างนะครับก็วันนี้เป็นภาพรวมที่สวยงามมากๆสำหรับพรุ่งนี้จะเป็นยังไงใน SS5 นะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปชมเว็บไซต์เราได้นะครับ autoinfo.co.th ในนั้นเนี่ยมีภาพสวยๆมากมายให้ดาวน์โหลดฟรีนะจ๊ะไม่เสียลิขสิทธิ์นะจ๊ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกับปากเซสะพานลาวญี่ปุ่นสวยๆแห่งนี้นะครับสวัสดีครับ